สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงวิทย์อรลามัยนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง y o YouTube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับผมอยากหยิบเอาเรื่องของสถานการณ์ภายในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับหรือว่าสปปลาวเนี่ยเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นในประเทศนี้ครับสืบเนื่องจากนะครับคุณผู้ฟังครับผมได้อ่านบทความบทความหนึ่งขึ้นมาแล้วผมรู้สึกว่า ควรที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังทางบ้านที่ติดตาม YouTube ช่องผมได้ติดตามรับฟังกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อประกอบกับาการที่เราจะเดินทางไปประเทศลาวหรือว่าไปลงทุนในประเทศลาวนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อรา,าว10ปีก่อนนะครับในช่วงที่ผมยังเขียนคอลัมน์เดือนหงายที่ชายโขงเนี่ยให้กับทางหนังสือพิมพ์มติชนรายวันครับตอนนั้นนะครับสบปอปอลาวเนี่ยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับ เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่า10ปีขอัยครับ10%ต่อปีรายได้ประชาชนสูงขึ้นมีกำลังซื้อมากขึ้นทุนต่างๆมุ่งหน้าไปเปิดสาขาในลาวร้านค้าโรงเรียนผู้บริโภคมีความหวังเงินกกีบแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทมีเสถียรภาพในกรอบ240-250กีบต่อ1บาทนะครับมาอย่างยาวนาน ผมเองก็ได้เข้าไปลงทุนในลาวและชวนเพื่อนไปลงทุนทั้งการฝากเงินและซื้อพันธบัตรได้ผลตอบแทนคุ้มค่าชนิดที่ว่าเพื่อนคนหนึ่งฝากเงินไว้ไปเรียนต่อกลับมาถอนดอกเบี้ยมาแต่งภรรยาได้สบายๆคนลาวที่มาทำงานในไทยก็เริ่มที่จะหาลู่ทางกลับไปเปิดกิจการในบ้านตัวเองนะครับประกอบกับแผนก่อสร้างมอเตอร์เวย์สนามบินและรถไฟฟ้าความเร็วปานกลาง อนาคตของสอบปลาวในทศวรรษที่2010เนี่ยดูสดใสก้าวหน้าครับถือว่าเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนเป็นทางเชื่อมต่อแลนลิงแห่งอนาคตคุ้นไหมครับคุณผู้ฝังครับแลนลิงนะครับแห่งอนาคตแต่เมื่อ30ปีที่ผ่านมาครับเศรษฐกิจของลาวเนี่ยเรียกได้ว่าดิ่งลงเหวครับดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วครับเงินกีบอ่อนลงเป็น300 400 500และล่าสุดครับ600กีบต่อบาทครับและมองไม่เห็นจุดที่จะสิ้นสุดนะครับรวมไปถึงทางแรงงานของประเทศลาวเองเนี่ยแรงงานชาวลาวนะครับหลังไหลกลับเข้ามาหางานในฝั่งไทยครับรัฐลาวครับขาดแคลนเงินตาต่างประเทศจนแทบจะจ่ายเงินซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงไม่ได้เกิดช่วงของการขาดแคลนน้ามันในประเทศนานนับเดือนครับ และโควิดยิ่งทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปจนถึงจุดตายโดยที่ยังจะหาทางแก้ไขไม่ได้ครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นบนแผ่นดินลาวที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติแร่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้แต่มันก็จะมีปัจจัยครับประกอบอื่นๆหลายประการครับไม่ว่าจะเป็นโรคโควิดสงครามยูเครนรัสเซียความผันผวนของเศรษฐกิจจีน แต่ปัญหาร้ายแรงที่สุดย่อมไม่พ้นการคอร์รัปชันของภาครัฐครับที่ส่งผลกระทบนะครับต่อประสิทธิภาพการแข่งขันของเอกชนและก็การสร้างธุรกิจใหม่ๆถูกไหมครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศโฟกัสมาที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับซึ่งสมบรป,ะปลาวเองเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุป่าไม้และสายน้ําที่เหมาะจะทําเขื่อนผลิตไฟฟ้าครับ แต่ด้วยการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมาชาติเหล่านั้นนะครับจำเป็นต้องใช้ต้นทุนมหาศาลการเปิดสมรทานให้บริษัทต่างชาติเข้ามาพัฒนาเนี่ยเป็นทางเดียวครับที่จะทําได้ถูกไหมครับในเมื่อบุคลากรและบริษัทธุรกิจของเราเนี่ยยังไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอในขณะที่การพัฒนาครับที่ดีเนี่ยควรที่จะมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อว่าวันหนึ่งนะครับตัวบุคลากรในประเทศเนี่ยจะได้รับ ช่วงในการดูแลรักษาและพัฒนาแหล่งทรัพยากรน,นั้นต่อครับหลังจากที่หมดสัมปทานแต่เงินช่วยเหลือต่างๆจากรัฐบาลและองค์กรต่างประเทศเนี่ยกลับไปไม่ถึงมือผู้ที่รับผลกระทบครับทุนการศึกษาก็ดีที่ควรจะให้ความรู้แก่เยาวชนให้มีความสามารถนะครับตกไปอยู่ในกลุ่มของเครือญาติของผู้ที่มีอำนาจที่ไม่ตั้งใจศึกษาไม่ตั้งใจที่จะเอามาปรับปรุงบ้านเมืองครับและเมื่อทุนจาก ตะวันตกที่มีมาตรฐานการตรวจสอบนะครับการทุจริตเข้มขน้นปฏิเสธหรืองดเข้ามาลงทุนเพราะว่าทางการเราเนี่ยไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานได้ภาครัฐบาลของเราก็เปิดให้ทุนเงินกู้ของจีนเนี่ยรวมไปถึงเวียดนามเนี่ยเข้ามากอบโกยครับโดยที่ไม่ต้องกังวลใน,นเรื่องของมาตรฐานการตรวจสอบถูกไหมครับการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วความเร็วปานกลางเนี่ย ซึ่งมีศักยภาพพัฒนาเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยควรจะเป็นจุดเปลี่ยนระบบขนส่งและช่วยผลักดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจของลราเนี่ยก็กลับไม่ได้ผลประโยชน์เท่าที่ควรครับเพราะว่าการจ้างแรงงานในการก่อสร้างนะครับกลายเป็นการนําเข้าแรงงานจีนในนามผู้เชี่ยวชาญแทนที่จะเป็นแรงงานท้องถิ่นอีกทางน,นะครับเมื่อรถไฟเปิดให้บริการเนี่ยกับขาดระบบจองตั๋วที่มีความทันสมัยครับ คนเนี่ยต้องไปยืนรอคิวแย่งตั๋วกันครับมีการเริร์ชขายต่อโกงราคากักที่นั่งจนภาคการท่องเที่ยวและการจัดการทัวร์เนี่ยไม่สามารถคาดเดาปริมาณที่นั่งได้มันก็เกิดเลยครับเกิดความสับสนครับที่นั่งว่างก็กลายเป็นเสียโอกาให้กับบริษัทรถไฟและภาคการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวครับที่ควรจะเป็นโอกาสทองในการที่จะได้เม็ดเงินนะครับ ทีนี้ในส่วนของรถไฟขนส่งสินค้านะครับแม้ว่าการร่นระยะเวลาจากด,าาดา่านมอหานด่านบ่อเตนเนี่ยมาถึงสถานีเวียงจันทร์จะช่วยลดต้นทุนการขนส่งและเวลาได้อย่างมากเนี่ยแต่การบริหารด่านศุลการกรของระบบรัฐทางการลาวเนี่ยยังเต็มไปด้วยความล่าช้าครับและการช่อชนนั่นเองครับหากไม่ใชบ้บริการของบริษัทขนส่งที่มีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เนี่ย รวมไถึงการขาดจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนที่ดีเนี่ยทั้งชายแดนลาวจีนและชายแดนลาวไทยเนี่ยเมื่อไปสำรวจในพื้นที่จริงนะครับเป็นเรื่องที่น่าตลกเหลือเกินครับที่หน้าสถานีรถไฟอันทันสมัยนะครับไม่เอี่ยมเลยยังเป็นลานลูกลงังเปรอะ โคนไร้ระเบียบและตู้คอนเทนเนอร์อขนส่งสินค้ามากมายต้องวางกองเลือฝุ่นแดงระเกะระากะาจนเจ้าหน้าที่ลาวนะครับจะตรวจเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยในลาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนน,นะครับคุณผู้ฟังครับไม่มีการตรงไปตรงมาครับขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใครในกรมกองอะไรอยู่ระดับสูงแค่ไหนและพร้อมจะจ่ายเลี้ยงดูปูเสือเท่าไหร่ กฎหมายที่เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยไม่เคยใช้งานได้จริงครับที่แย่ยิ่งกว่าการร้องขอค่าตอบแทนคืออะไรครับความเอื่อยเฉยชักช้าไม่อยากทํางานแม้ว่าคุณพร้อมจะจ่ายเงินให้บนบนโต๊ะก็ดีหรือว่าใต้โต๊ะก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเขาขี้เกียจเขาก็จะทิ้งงานไปโดยที่ไม่สนใจดื้อนั่นเองครับ เมื่อการเริ่มก่อสร้างธุรกิจการผลิตใหม่ๆในลาวโดยไม่มีเส้นสายยากเย็นแสนเข็นเนี่ยต้นทุนมันสูงถูกไหมครับพอต้นทุนมันสูงเนี่ยคนก็ทําได้แค่การนําเข้าสินค้าสําเร็จรูปครับจากไทยจีนเวียดนามซื้อมาขายครับกินส่วนต่างเท่านั้นเองแม้กระทั่งสินค้าแบรนด์เนมชื่อลาวก็ยังต้องมาสั่งผลิต นะครับ OEM ที่ฝั่งไทยแล้วส่งไปขายก็มีต้นทุนต่ากว่าถูกไหมครับไม่ก่อให้เกิดกําลังการผลิตและความภาคภูมิใจในสินค้าของชาติตัวเองโซเชียลมีเดียยุคใหม่ครับคุณผู้ฟังครับอาจจะทําให้สังคมลาวเนี่ยเขาได้พบกับการเปรียบเทียบมากขึ้นไปอินกับการเมืองไทยดาราไทยแต่พอพูดถึงการเมืองในบ้านตัวเองครับคนลาวก็ได้แตงเงียบครับเพราะมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนถูกจับกลุ่ม ขังคุกประจานหรือหายตัวไปหรือแม้กระทั่งสมาชิกสภาแห่งชาติหาอภิปรายอะไรแหลมคมมากเกินไปจนคนแชร์แพร่หลายก็เกิดเหตุได้ถูกไหมครับต้องเก็บตัวเงียบๆครับคือไม่สร้างศัตรูโดยใช่เหตุนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับนำมาซึ่งความอะไรครับคพมอ่อนแอรครับในการในสภาบะการเมืองภาคเศรษฐกิจและก็การเงิน เมื่อทางรัฐเนี่ยไปกู้เงินสกุลแข็งจากต่างประเทศมาพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานจํานวนมหาศาลเนี่ยแน่นอนครับผมตออแทนที่ได้จากสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ก่อตัวคูณขยายในระบบเศรษฐกิจตามที่ควรครับมันก็เกิดภาวะคอร์รัปชันล่วไหลและความไร้ประสิทธิภาพครับรัฐก็ไม่สามารถเก็บภาษีจากบริษัทธุรกิจถูกไหมครับ ที่เก็บภาษีจากบริษัทธุรกิจและตัวประชาชนในประเทศเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เพียงพอครับเมื่อรัวรัฐเองนะครับต้องทบทวนแล้วก็ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ที่มันทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเนี่ยก็ต้องออกพันธบัตรและตราสารมาสร้างหนี่ซ้ำไปซ้ำาอีก โดยทรัพยากรที่นามาใช้ค้าประกันก็ลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับความเชื่อมั่นในสกุลเงินและพันธบัตรก็ยิ่งตกต่ําสารวณเตี้ยลงเตี้ยลงจนแทบจะไร้ค่าทั้งในสายตาประชาชนในประเทศและต่างประเทศครับมาตรการของภาครัฐลาวครับที่ออกมาเนี่ยมีแต่การตั้งคณะกรรมการแก้ไขซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดยที่ไม่มีจุดไหนเจาะเข้าไปหาต้นตอปัญหาที่แท้จริงครับ มันคืออะไรครับคือการขาดแคลนเงินสกุลต่างชาติครับหรือต่างประเทศที่มีค่านํามาใช้หนี้รวมไปถึงการคอร์รัปชันภายในพรรคครับซึ่งมันก็เต็มไปด้วยผู้ที่มีอํานาจครับขัดกันเองครับแข่งขันสร้างเครือห่าใหญ่โตยิ่งกว่าพระตําหนักหรือว่าวังเจ้ามหาชีวิตลูกหลานเนี่ยก็ซื้อรถหรูครับนำเข้ามาขับขี่ทั้งที่ถนนในนครหลวงเวียงจันท์เนี่ยยังเต็มไปด้วยหลุมบ่อทางดินแดงนะครับฝนตกหนักแต่ละทีเนี่ย ประวิดปลาแข่งกันได้เลยนะครับทีนี้เงินกู้จีนแต่ละหยวนครับเอามาใช้นี่เงินที่ั่วดไหลาจากการคอร์รัปชันเท่าไหร่ก็ไม่พอครับต้องเฉือนแผ่นดินให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้นเรื่อยๆตำรวจลาวเข้าไปในเขตแล้วนั้นไม่มีอำนาจครับใช้เงินกลีบไม่ได้รับหยวนบาทดอลลาร์ขนาดเวลายังเทียบในการปักกิ่งนะครับ น่าคิดนะครับถ้าย้อนกลับไปในสมัยาการล่าอาณานิคมฝรั่งเศสครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าฝรั่งเศสก็ไม่เคยครอบงำลาวได้มากมายขนาดนี้ครับแต่ถ้าเรากลับมามองอีกด้านหนึ่งมันเข้าตำราคอร์รัปชันครับที่แก้ก็สิ้นพักไม่แก้ก็สิ้นชาติ นี่คือปัญหาใหญ่ๆของลาวนะครับโดยแท้และด้วยระบบการเมืองแบบในปัจจุบันเนี่ยมันสร้างนิสัยง่ายๆสบายๆแบบคนลาวก็ยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากประชาชนลาวได้ครับหากผู้มีอำนาจในพรรครัฐเนี่ยยังละเลยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงในพักพวกของตนเองเนี่ยจุดหมายปลายทางไม่ไกลครับ ก็จะกลายเป็นรัฐบริวาลของจีนในไม่ช้าไม่นับรวมนะครับที่แม้กระทั่งคนลาวบางคนเนี่ยยังเอ่ยปากว่าถ้าเป็นมณฑลของจีนจริงจีนคงจะบริหารบ้านเมืองให้ดีได้มากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจสปปลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเรามากผมเคยไปเที่ยวลาวถึง3าครั้งนะครับผมก็ประทับใจในอาหารการกินในอ่า ธรรมชาติของเขารวมถึงวัฒนธรรมของเขาที่มันยังอยู่ในชนบทนะครับที่มีความงดงามครับยังเข้าไปดูในวัดหลวงของลาวหรือว่าวัดในสอปอลาวนี่ยังมีความสวยงามอยู่ครับก็ได้แต่ให้กําลังใจกันครับนี่แหละครับการคอร์รัปชันในในบ้านเมืองเนี่ยมันมันทำลายบ่อนทําลายชาติบ้านเมืองอย่างมากนะครับไปเ,เช่อกับผมในประเด็นสัญญาเงินกู้โหดร้ายนะครับที่ ฆ่าชีวิตคนไปแล้วเมื่อไม่กี่วันมานี้นี่เองครับเจอกับผมแน่นอนครับกับผมมงคลพิษอลลามัยขอบคุณและสวัสดีครับ